10อันดับอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพอินเดียอินเดียเป็นหนึ่งในกองทัพที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพวกเขาได้พัฒนาจากกำลังระดับภูมิภาคที่มีความสามารถทางยุทธวิธีไปจนถึงกำลังเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมการเข้าถึงทั่วโลกพวกเขาพึ่งพาผู้จัดหาอาวุธจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากอุตสาหกรรมในประเทศยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาบทความนี้จะครอบคลุม10ระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่กองทัพอินเดียใช้เป็นที่น่าสนใจว่าถึงแม้ว่าอาวุธส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศแต่ชาวอินเดียก็ปรับเปลี่ยนอาวุธเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการให้เหมาะสมกับความต้องการ5 INS วิกรามาดิตยาซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตขั้นสูงเกาการ์ตาของอินเดียเรือบรรทุกเครื่องบินล่าสุดของอินเดีย INS วิกรามาดิตยาเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยขนาด 45,000 ตันเป็นทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในมหาสมุทรอินเดียมันมีความสามารถในการบรรทุกเครื่องบินรบมี29ขี24ลำพร้อมเฮลิคอปเตอร์ ASW AEW 6ลำกาวกาต้าคัสเป็นเรือพิฆาตอินเดียยุคแรกออกแบบและสร้างโดยชนพื้นเมืองคัสนี้มี3ลำเพิ่มความสามารถของกองทัพเรืออินเดียอย่างมากอาวุธหลักของมันคือขีปนาวุธต่อต้านเรือระยะไกลปรามอสที่ติดตั้ง16ลำสามารถโจมตีเรือได้ในระยะ300กิโลเมตรฟาลคอน AWACS อินเดียก็มีสายการบินระบบเตือนภัยล่วงหน้าและระบบควบคุมทางอากาศ AWACS ที่ทันสมัยที่สุดในโลกประกอบด้วยเรดาร์ Elta EL W2090 ของอิสราเอลที่ติดตั้งบนเครื่องบิน U76 ของรัสเซียเรดาร์360องศาใช้อาร์เรียแอคทีฟสแกนแบบอิเล็กทรอนิกส์ AESA ที่ติดตั้งในโดมด้านบนของ U76 ความพิเศษของเรดาร์คงที่เนื่องจากคลื่นจะถูกนำไปใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เรดาร์ในการนำทางกลไกทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น10เท่าเมื่อเทียบกับระบบที่รู้จักกันดีอย่าง E3 Sentry INS ชากาหลังจากได้รับอากูล่า2คลาส SSN Nepa จากรัสเซียในการเช่าเป็นเวลา10ปีกองทัพเรืออินเดียได้รับความสามารถในการจัดหาการคุ้มกันใต้น้ำระยะยาวสำหรับเรือบรรทุกและเรือพิฆาต INS ชากาได้รับการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของอินเดียและมีการผสมผสานของตอร์ปิโดและขีปนาวุธต่อต้านเรือคุบซึ่งสามารถยิงได้จากท่อตอร์ปิโดมีรายงานว่าอินเดียจะได้รับอาคูล่า SSNE ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสองบรามอสมิสซิลนี่คืออาวุธที่โด่งดังที่สุดที่อินเดียมีอยู่แน่นอนมันเป็นผลมาจากการร่วมทุนระหว่างอินเดียและรัสเซียในการปรับเปลี่ยนขีปนาวุธยาคนตามความต้องการของอินเดียและทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มขีปนาวุธยาว9เมตรมีน้ำหนัก3ตันในปัจจุบันได้กลายเป็นกันหลักของกองกำลังป้องกันประเทศอินเดียในฐานะอาวุธป้องกันระยะไกลปัจจุบันใช้งานโดยกองทัพเรืออินเดียขีปนาวุธ1ลำสามารถติดตั้งใต้ลำตัวของ Su-30 MKI Brahmos รุ่นต่อไปมีชื่อว่า Brahmos NG ซึ่งเล็กกว่าและมีประสิทธิภาพไขกันซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมาก1. ซูฮุยซู 30 MKI หากมีอากาศยานลำหนึ่งที่ประจำการในกองทัพอากาศอินเดียช่วงศตวรรษที่21นั่นคือซู 30 มันเป็นเครื่องบินรบระยะไกลหลักบทบาทที่มีพลังเหนือกว่าเครื่องบินรบยุค 4.5 ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามข้อกำหนดของอินเดีย
พื้นฐานของ Su 30 MK ของรัสเซียได้รับการดัดแปลงเอวิโอนิกแบบฝรั่งเศสอิสราเอลและอินเดียเพื่อสร้าง Su 30ที่ดีที่สุดสำหรับอินเดียมันกลายเป็น Su 30 MKI ซึ่งไอหมายถึงอินเดียหลังจากตระหนักถึงศักยภาพในการต่อสู้ความอเนกประสงค์ของเครื่องบินรบนี้ IAFได้สั่งซื้อเครื่องบิน272ลำซึ่งทำให้อินเดียเป็นผู้ให้บริการSu-30รายใหญ่ที่สุดในโลกถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ